จะบอกเรียนอัธยุทธเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นลูกศิษย์ครูเขาก็จะมาสอนให้ฟรีศิลปะป้องกันตัวรายวันของเด็กนะคะเด็กนักเรียนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแม้กระทั่งครูก็ได้นะคะผู้ครองคนไหนสนใจครูคิดไว้ว่าวันที่13หรือ30แล้วแต่ทางก็จะว่างเดือนมิถุนาลองมาดูนะคะหรือว่าลองมาเรียนด้วยก็ได้ค่ะลองมาเรียนด้วยท่านใดสนใจติดต่อครูก็ได้ค่ะนะคะครูจะบอกทางเขาให้เขาช่วยสอนจัดกลุ่มมาให้เขาช่วยมาสอนอะไรเงี้ยผู้ครองผู้หญิงนะคะที่อยากจะเรียนศิลปะป้องกันตัวค่ะนี่คือกิจกรรมที่เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กเราได้ทั้งการเรียนนะคะการเรียนเราไม่ทิ้งกิจกรรมพัฒนาในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันเราก็ทำได้จุดใหญ่ของการเรียนของครูค่ะครูก็จะสอนเด็กว่าถ้าจะเรียนหนังสือต้องรู้จักหัวใจนักปราชญ์นะคะหัวใจนักปราชญ์คือสุอะไรคะสุจิปุรินะคะความคิดถามเขียนนะคะมีกลอนบทหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าเริ่มเรียนให้เร่งรู้ทั้ง4องค์ประมาณหมาย1ฟังอย่าฟังใดให้ตั้งจิตกำหนดจำฟังแล้วหนึ่งให้อุตสาหะเอาจิตคิดพินิจคำฟังแล้วก็คิดหนึ่งห้ามอย่าเอื้อมอำฉงนใดให้เล่นถามแล้วคิดไปด้วยวันนี้ครูพูดจริงครูพูดไม่จริงครูเล่าเรื่องอะไรเพิ่มไปไหมนะคะหนึ่งห้ามอย่าเอื้อมอำฉงนใดให้เล่นถามหนึ่งให้อุตสาหะขอโทษทีจะหลงทางไปแล้วค่ะหนึ่งห้ามอย่าเอื้อมนำทั้งหมดใดให้เร่งถามหนึ่งให้พินิจคิดลิขิตข้อสุขุมความลิขิตคำว่าลิขิตแปลว่าเขียนที่เราเขียนปลอปัดชิมลิขิตอะไรเนี่ยค่ะลิขิตมาจากคำที่ใช้การเขียนของพระหนึ่งห้ามอย่าเริ่มหนึ่งให้พินิจคิดลิขิตข้อสุขุมความพร้อมองค์จึงทรงนามว่าสิทธิแท้ที่ศึกษาก็แปลว่าความคิดถามแล้วก็เขียนจบเอาไว้เราก็จะได้เป็นนักปราชญ์หรือหัวใจนักปราชญ์ครูจบขอจบลงได้อีกนิดนึงค่ะครูว่าผู้ปกครองฟังชัดแตกอัดฟังนิทานครูดีกันนี่คืออุบายในการสอนของครูค่ะซึ่งครูว่าเขาบอกว่าการเล่านิทานนั้นกับมหากษัตริย์ยันจบมหากษัตริย์จนถึงยันจบก็ชอบฟังลองฟังนะคะแล้วความคิดถามเขียนครูจะถามนักเรียนว่าอะไรใครจะตอบได้นิทานเรื่องนั้น